แต่ว่าประเด็นคือว่าปิยบุตรตั้งเรื่องนี้ปิยบุตรพยายามเตือนก้าวไกลในหลายเรื่องซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับประเด็นกับเราก็ได้แล้วปิยบุตรก็อาจจะเถียงกับผมก็ได้แต่คือว่ามันถึงเวลาเหมือนกันที่จะต้องทบทวนบางอย่างในท่วงทํานองที่มีอยู่ถ้าเดินไปแบบนี้ก้าวไกลจะไปต่อยังไงในระบบรัฐสภาเนี่ยอันนี้มีปัญหาหอีกแบบใช่อันนี้มีปัญหาผมคิดว่าสิ่งที่ก้าวไกลมีปัญหาคือการไม่สามารถที่จะตั้งทัพคล้ายๆกับว่าทำเป็นฝ่ายค้านแบบคล้ายๆกันหรือเปล่าเขาตอนนั้นเขาใช้คำว่าอะไรวะฝ่ายค้านเชิงรุกเขาทำไม่ได้แล้วก็การเป็นฝ่ายค้านในเรื่องใหญ่ๆและจับเฉพาะเรื่องใหญ่ๆที่สำคัญคือปิยบุตรจะเห็นอย่างปิยบุตรบอกว่าคือเราต้องมองว่าด้อมทั้งหลายเนี่ยมันก็แซวกันไปตามอารมณ์ใช่ป่ะอันแซะกันไปแบบเนี้ยไม่ถูกจริงๆอันเนี้ยคือความหมายผมที่ผมอ่านปิยบุตรผมจะบอกว่าคุณจับแต่เรื่องเล็กอ่ะคุณจับแต่เรื่องเล็กอ่ะใช่ป่ะคือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเรื่องใหญ่คุณแบบว่าเพื่อไทยมันบริหารงานพลาดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่มันเหมือนกับว่าต้องไปรอให้เขาพลาดก่อนการเป็นฝ่ายค้านที่ดีเนี่ยมันจะต้องแบบมีลักษณะของการที่เหมือนกับแบบคุยเรื่องนโยบายคุยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับว่าการพูดการแถลงอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องเป็นระบบอ่ะไม่ใช่สสออกมาเดี๋ยวออกมาโพสนู่นโพสนี่แซะกันอะไรแล้วก็แบบไม่ใช่แซะหรือว่าสสโพสจับผิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เล็กๆน้อยการติดตามงานของรัฐบาลอย่างเป็นระบบวิเคราะห์อย่างอันไหนถูกก็ถูกอันไหนก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยนะอะไรต่างๆเนี่ยคืออันเนี้ยมันควรจะเป็นลักษณะการทำงานใหญ่ผมยังคิดอย่างนี้นะ